มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าบริษัท TSMC หรือว่า Taiwan Semiconductor Manufacturing ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกจากไต้หวันนะครับกำลังวางแผนที่จะทุ่มงบประมาณมหาศาลในการที่จะสร้างโรงงานเพื่อผลิตชิปชนิด Advanced มากที่สุดขนาด3นาโนเมตรในรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งต้องเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับประเทศสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมากเลยทีเดียวถึงขนาดท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ท่านจีน่าเรมอนโดนั้นรับปากแล้วนะครับว่าจะเดินทางไปร่วมเฉลิมฉลองการเปิดโรงงานในเดือนธันวาคมนี้ครับคุณมอริสจางนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing หรือว่า TSMC ได้ระบุครับว่าบริษัทนั้นมีแผนการจะผลิตชิปขั้นสูงนะฮะขนาด3นาโนเมตรที่โรงงานแห่งใหม่ในรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาครับแต่ว่าแผนดังกล่าวนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายนะครับบริษัท TSMC นั้นเป็นผู้ผลิตชิปตามสัญญาจ้างรายใหญ่ที่สุดในโลกครับและเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของบริษัท Apple ยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีของสหรัฐนะครับบริษัท TSMC นั้นกำลังก่อสร้างโรงงานมูลค่าสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรัฐแอริโซนาครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานแผนการของ TSMC ที่จะสร้างโรงงานผลิตชิปเพิ่มเติมในรัฐแอริโซนารวมไปถึงการหารือนะครับว่าโรงงานแห่งใหม่นั้นควรที่จะผลิตชิปประเภทก้าวหน้ามากขึ้นหรือเปล่าซึ่งจะสามารถรองรับการผลิตชิประดับ3นาโนเมตรนะครับเมื่อเทียบกับชิป5นาโนเมตรที่ช้ากว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพน้อยกว่าครับทางด้านคุณจางได้กล่าวที่กรุงไทเปนะครับหลังจากที่เข้าร่วมประชุมเอเปคที่ประเทศไทยว่าโรงงานผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ขนาด3นาโนเมตรนั้นจะตั้งอยู่ในรัฐแอริโซนาซึ่งเป็นแห่งเดียวกับโรงงานผลิตชิปขนาด5นาโนเมตรนะครับคุณจางซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง TSMC ได้เกษียณไปแล้วนะครับแต่ยังคงมีอิทธิพลในบริษัทรวมไปถึงอิทธิพลในอุตสาหกรรมชิปครับท่านได้กล่าวว่าบริษัทนั้นมีแผนการเกี่ยวกับชิปขนาด3นาโนเมตรแต่ยังไม่ขอสรุปสุดท้ายนะครับโดยในเบื้องต้นนั้นโรงงานในรัฐแอริโซนานั้นจะแบ่งออกเป็น2เฟสด้วยกันครับในเฟสที่1นะครับจะผลิตชิปขนาด5นาโนเมตรและเฟสที่2จะเป็นการผลิตชิปขนาด3นาโนเมตรครับคุณตรังระบุเพิ่มเติมครับว่าบริษัท TSMC นั้นมีกำหนดจะจัดพิธีฉลองการติดตั้งอุปกรณ์การผลิตที่โรงงานในรัฐแอริโซนาในวันที่6ธันวาคมนี้ซึ่งตัวเขาเองก็จะเดินทางไปร่วมพิธีดังกล่าวนะครับพร้อมกับลูกค้าและซัพพลายเออร์รวมไปถึงท่านจีน่าเรมอนโดท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐในขณะที่บริษัทก็ได้ส่งเทียบเชิญไปยังท่านประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มครับว่าผู้นำสหรัฐนั้นจะเดินทางมาเข้าร่วมหรือไม่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ